วัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำแบบฝึกท้าทายในเรื่องของการหารนะคะเราจะเติมคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า38นะคะข้อ5ชั้นป.2ทับ1มีนักเรียน36คนดังภาพนี้นะคะกลุ่มละ5นะคะ5 10 15 20 25 30 35 36นะคะมีทั้งหมด36คนมาดูข้อ1นะคะถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มมีนักเรียนกี่คนนะคะแบ่งเป็น4กลุ่มแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารแบ่งเป็น4กลุ่มก็ต้องหารด้วย4นะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่คนนะคะ36คนเราก็นำ36หาร4นะคะเป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบ36หาร4ใช่ไหมคะเราก็จะท่องสูตรคูณ4คูณอะไรจะได้36ค่ะ4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ6เป็น24 4คูณ7เป็น28 4คูณ8เป็น32 4คูณ9เป็น36 4คูณ9เป็น36ดังนั้นข้อ1ก็จะตอบว่าถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มมีนักเรียน9คนต่อไปมาดูข้อ2นะคะถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนหญิงออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มมีนักเรียนหญิงกี่คนนะคะนักเรียนหญิงนะคะแบ่งนักเรียนหญิงเป็น4กลุ่มเรามาดูนักเรียนหญิงสิคะมีนักเรียนหญิงกี่คนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เป็นนักเรียนหญิง20คนนะคะต้องการแบ่งออกเป็น4กลุ่มแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งทำวิธีหารมีนักเรียนหญิง20แบ่งเป็น4กลุ่มก็ต้องนำ20หารด้วย4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราก็จะดูว่า4คูณอะไรจะได้20 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20นะคะ4คูณ5เป็น20ดังนั้นข้อ2ก็ตอบว่าถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนหญิงออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มมีนักเรียนหญิง5คนมาดูข้อ3นะคะถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนชายออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชายกี่คนนักเรียนชายนะคะมานับนักเรียนชายเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะคะมีนักเรียนชาย16คนต้องการแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารมีอยู่16แบ่ง4กลุ่มก็ต้อง16หาร4เป็นการหารใช่ไหมคะเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบนะคะเราก็จะดูว่า4คูณอะไรจะได้16ท่องสูตรคูณ4เลยค่ะ4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16นะคะข้อ3ก็จะตอบว่าถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนชายออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย4คน
มาดูข้อ4นะคะถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนหญิงเท่ากันและนักเรียนชายเท่ากันจะแบ่งนักเรียนได้กลุ่มละกี่คนให้ไปมองดูโจทย์ข้อ2กับข้อ3นะคะข้อ2แบ่งนักเรียนหญิงออกเป็น4กลุ่มข้อ3แบ่งนักเรียนชายออกเป็น4กลุ่มแล้วข้อ4ที่เรากำลังทำอยู่ก็ต้องการแบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มเหมือนกันนะคะซึ่งต้องเป็นนักเรียนหญิงเท่ากันแล้วก็นักเรียนชายเท่ากันในการหาคำตอบข้อ4เราก็จะนำคำตอบในข้อ2กับคำตอบในข้อ3มาบวกกันนะคะเป็นคำตอบสำหรับข้อ4ข้อ2เราแบ่งนักเรียนหญิงออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่คนคะ5คนแล้วข้อ3ล่ะคะแบ่งนักเรียนชายออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่คนคะ4คนเราก็นำ5บวก4ค่ะ5ไว้ในใจ4กลับออกมานับรวมกัน5แล้ว6 7 8 9ข้อ4ก็จะตอบว่าถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนหญิงเท่ากันและนักเรียนชายเท่ากันจะแบ่งนักเรียนได้กลุ่มละ9คนเป็นยังไงบ้างคะแบบฝึกท้าทายในเรื่องการหารไม่ยากใช่ไหมคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ